เดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะครับนิดเดียวนะครับเดี๋ยวจะมีต่ออีกท่านหนึ่งนะก็คือตาที่ถุงเท้านะครับผมคงเหลือไม่เยอะแล้วนะฮะระบบผลิตต่อนะครับตั้งแต่เช้านะครับถ้าพูดถึงระบบผลิตเนี่ยนะครับหลายยี่ห้อรถนะครับก็ใช้ปั๊มผลิตรวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าเดิมที่เราเคยใช้อยู่ส้มนะครับสีตื่นแล้วแต่นะครับหรือจะเป็นสีแดงนะครับระบบผลิตทั้งระบบนะครับเขาจะได้ปั๊มผลิตแยกกันทั้งหมดเลยนะครับระบบยกผลิต3จุดก็ใช้ปั๊มผลิตอีกลูกนึงนะครับพวงมาลัยก็ลูกนึงนะครับออกซิลี่ปั๊มลูกนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปั๊มผลิตของรถแท็กซี่นะครับมีด้วยกัน3ลูกนะครับมีด้วยกัน3ลูกวันเราจะมาดูกันลูกที่อยู่ข้างข้างเครื่องยนต์ก่อนข้างเครื่องยนต์ตรงนี้พี่ได้ปั๊มไฮดรอลิกยก3จุดนะครับข้างเครื่องยนต์นี้เป็นปั๊มไฮดรอลิกสำหรับใช้ตัวที่1นะครับตัว A เจริญนะครับก็คือปั๊มสำหรับใช้พวงมาลัยและ PTO นะครับตัวนี้ต่อไปใช้กับ PTO ด้วยนะครับก็แสดงว่า PTO นี้เป็น PTO แบบ Independent PTO ใช้น้ำมันไฮโดรลิกเป็นตัวขับเคลื่อนหรือเป็นตัวจัดการทำงานของ PTO นะครับ Auxiliary นะครับ Remote Control System Pump เนี่ยนะครับก็คือน้ำมันที่เอาไปใช้ภายนอกตัวรถที่ต่อจากด้านหลังนะครับเอาไปใช้ภายนอกเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้ภายนอกตัวรถนะครับก็ได้จากปั๊มลูกนี้ออกไปใช้นะครับด้านนอกตัวรถนะครับเพราะปั๊มของตัวนี้ไม่เกี่ยวกับการยกวางเครื่องมือด้านหลังตัวรถนะครับเขาจะแยกกันต่างหากนะครับปั๊มพวงมาลัยนะครับลูกนี้ลูกเอนะครับปั๊มพวงมาลัยนะครับจะมีกรองตัวนี้อยู่หนึ่งตัวเป็นตัวคอยดักจับฝุ่นละอองอีกทีนึงนะครับน้ำมันที่ไปพวงมาลัยแล้วจะไหลกลับมาที่กรองตัวนี้เพื่อมาผ่านกรองตัวนี้กรองตัวนี้อยู่ตรงไหนกรองตัวนี้อยู่ข้างๆเสื้อเบื้องท้ายนี่คือเสื้อของข้างนี่คือเสื้อเบื้องท้ายนะครับอยู่ข้างเสื้อตัวท้ายน้ำมันที่กลับจากพวงมาลัยมาแล้วมาเข้ากรองตัวนี้นะครับจากกรองตัวนี้จะไหลเข้าไปยังระบบ PTO ที่อยู่ในห้องตัวท้ายอีกทีนะครับเพราะตัวนี้จะดักจับฝุ่นละอองตัวนี้สามารถถอดแล้วก็โยนทิ้งแล้วก็ลูกหมากระสับเพราะเราก็สามารถเปลี่ยนให้กรองที่มีฝุ่นละอองติดเข้ามาด้วยทิ้งให้ด้วยนอกจากถอดล้างแล้วก็ยังถอดทิ้งได้ด้วยนะครับยังถอดทิ้งได้ด้วยนี่คือแบตเตอรี่นะครับนี่คือแบตเตอรี่ว่ารถอื่นๆก็อาจจะคล้ายๆกันรถอื่นก็อาจจะคล้ายๆกันนะครับสองลูกนี้นะครับเขาเรียกเป็นแทนเดมนะครับแทนเดมปั๊มคำว่าแทนเดมเนี่ยนะครับก็คือปั๊มไฮดรอลิกสองลูกอยู่ในลูกเดียวกันนะครับภาษาอังกฤษเรียกทันแทบนะครับก็คือปั๊มผลิตสองลูกอยู่ในลูกเดียวกันก็คือใช้แกนเดียวกันนะครับใช้แกนขับแกนเดียวกันสามารถแยกเป็นสองท่อนได้เราเลือกมาท่อนๆนะครับแต่น้ำมันที่เข้ามาทางเดียวกันแล้วก็แบ่งน้ำมันออกไปสองส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ไป A อีกส่วนหนึ่งก็ไป B
ด้านบนเป็นแป๊บที่สร้างเลยดังออกไปสิ่งส่งไปส่วนที่ต้องการนะครับส่งไปส่วนที่ต้องการนะครับถ้าเห็นตามคู่อย่างนี้นั่นคือแทนด้านปั๊มทันทีนะครับแต่แทนด้านปั๊มที่ไม่เห็นอย่างนี้ก็มีนะครับแต่อยู่ข้างในนะครับเช่นปั๊มที่เป็นสีฟ้าที่ผมเคยสอนก่อนจะเป็นรูปกลมๆใหญ่แต่ข้างในมี2รูปเหมือนกันนั่นเขาเรียกแทนด้านปั๊มเหมือนกันเหมือนกันนะครับเพราะปั๊มผลิตอยู่ในก้อนเดียวกัน2ชุดนะครับ2ชุดนะครับระบบผลิตที่ต้องทำนะฮะสำหรับผู้ใช้ก็คือการตรวจเช็คระบบของน้ำมันนะฮะไฮดรอลิกแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกอยู่เป็นประจำนะครับแค่นั้นเองนะครับน้ำมันไฮดรอลิกที่เราต้องตรวจเช็คนะครับเพื่อความแน่นอนความถูกต้องนะครับบางครั้งเราทำงานในที่น่าเอียงในที่ไม่สม่ำเสมอในที่เดินที่ราดชันนะครับเราต้องคอยดูน้ำมันอย่างเป็นประจำนะครับถ้าที่นักเรียนมากนะครับบางครั้งต้องเติมน้ำมันเหลือเข้าไปเช่นลูกค้าผมดังจังหวัดน่านนะครับที่ขายเข้าไปในเขตจังหวัดน่านเขาจะใช้บนภูเขาวัดน้ำมันนะครับที่เติมเข้าไปที่จังหวัดน่านจะระดับปกตินะครับอันนี้ใช่ไหมลองนะผมมองไปรอบนี้นะครับเกินจุดสูงสุดรอบนี้เป็นจุดต่ำสุดนะครับแต่ถ้าไปที่หน้าต้องเกลื่อนขึ้นไปนิดนะครับครับยกมือถามเลยนะครับต้องเกลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะเพราะว่ารถเขาทำงานเอียงนะครับประมาณสักเกือบ45องศาในการถอยขึ้นแล้วก็เดินหน้าขึ้นภูเขานะครับเพราะว่าการน้ำเย็นของรถเนี่ยมันมีผลต่อการถ่ายเทของน้ำมันนะครับในการดูดนะครับในการนำน้ำมันออกไปใช้นะครับเพราะมันน้ำเย็นมากๆเราก็ต้องจำเป็นต้องเผื่อน้ำมันแต่ถ้าเผื่อเยอะไปก็ไม่ดีเท่าที่ควรน้ำมันจะไหลออกในจุดระบายอากาศของตัวรถนะครับแต่ต้องเผื่อได้นะครับในที่ละเอียดมากแต่ที่ปกติเราก็เติมน้ำมันให้ระดับปกติแค่นั้นเองแต่ไม่ควรระดับกว่าระดับล่าสุดถ้าล่าสุดนี้ไม่ได้แล้วอันตรายมากนะครับอันตรายมากนะครับนี่คือการตรวจเช็คระบบไฮดรอลิกนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายกับปั๊มนะครับถ้าน้ำมันไม่พอปั๊มก็ขาดน้ำมันนะครับเกิดการสึกหรอเช่นบูเปนตานะครับบูสของบูเปนตาที่อยู่ภายในตัวปั๊มไฮดรอลิกนะครับจุดไล่ลมที่บอกนะครับอยู่ตรงนี้หลายคันหลายยี่ห้ออาจจะอยู่ตำแหน่งที่ต่างกันนะครับสีฟ้าอยู่ด้านข้างยี่ห้ออื่นผมไม่ทราบผมทราบสีแดงสีฟ้าตอนนี้นะครับยี่ห้ออื่นผมไม่ทราบนะฮะแต่สีฟ้าอยู่ด้านข้างวัดจุดไล่ลมพวกนี้แหละนะครับมันเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการระบายอากาศนะครับถ้าเกิดมีอากาศฟองอากาศภายในหรือความร้อนเกิดขึ้นภายในนะครับว่าถ้าเกิดเราเติมน้ำมันมากกว่าที่กำหนดเมื่อกี้มันจะทำให้เกิดการระบายออกของน้ำมันนะฮะการเติมน้ำมันนะครับมันดีอย่างรถสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาไม่แบ่งห้องนะนะครับไม่แบ่งห้องเกียร์ห้องไฮดรอลิกออกจากกันซึ่งก่อนนั้นนะครับก่อนนั้นก่อนนู้นเลยตั้ง50ปีที่ผ่านมานู้นนะครับเขาจะแบ่งเกียร์ไฮดรอลิกตามหางนะครับเพราะเกียร์ก็น้ำมันอีกชนิดนึงไฮดรอลิกก็อีกชนิดนึงผลสุดท้ายก็รวมกันหมดนะครับจากเราเติมรวมกันหมดเป็นเบอร์เดียวกันหมดนะครับแต่เกียร์และน้ำมันมันเปลี่ยนมันประเบอร์กันนะครับแต่รถปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่เบื้องท้ายประหยัดเกียร์ทะลุทะลวงถึงกันหมดเขาใช้น้ำมันเดียวกันมันดียังไงมันดีกับคนที่ใช้มันดีกับลูกค้ามันดีกับผู้บริโภคที่นำรถออกไปใช้เพราะคำนึงถึงความสะดวกสบายทุกยี่ห้อนะเดี๋ยวนี้ก็เลยอย่างนี้กันหมดนะฮะว่าเติมไปแล้วเนี่ยได้ทั้งไฮดรอลิกและได้ทั้งเกียร์
ถ้าเขาถามน้ำมันเกียร์ก็คือน้ำมันอะไรถ้าเขาถามน้ำมันอะไรก็คือน้ำมันเกียร์มันคือตัวเดียวกันนะครับมันคือเดียวกันถ้าในรถไถนะฮะรถไถนะครับเพราะเราเติมที่เดียวกันไปหล่อเลื่อนเกียร์ด้วยใช้กับไฮดรอลิกด้วยนะครับมันคือตัวเดียวกันนะครับระบบไฮดรอลิกนะครับหรือระบบคันยกไฮดรอลิกข้างหลังแน่นอนนะระบบไฮดรอลิกของรถแท็กเตอร์เนี่ยมันต้องมีจังหวะพวกนี้โพซิชั่นคอนโทรลนะครับดราฟคอนโทรลนะครับมันต้องมีจังหวะ2จังหวะนี้เป็นสแตนดาร์ดให้เราสร้างนะครับระหว่างจังหวะนี้กับจังหวะนี้ท่านคิดว่าจังหวะไหนเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นคู่กับรถไถคือคู่กันมากับรถไถเลยตั้งแต่สมัยโบราณมานี่กับนี่นะครับนี่นะวิทยาศาสตร์เลยนะนักประดิษฐ์คิดค้นรถไถชาวยุโรปคนไหนก็แต่ได้คิดรถไถประมาณ1คันจังหวะไหนที่ติดคู่กับรถไถก่อนที่เขาคิดได้เป็นจังหวะแรกคือคิดว่าเป็นจังหวะไหนจังหวะไหนครับธรรมดาใช่ไหมนะครับเขาคิดขึ้นมาได้เลยจังหวะธรรมดาเป็นจังหวะแรกนะครับหลังจากคิดจังหวะธรรมดาขึ้นมาแล้วใช้งานไปใช้งานไปสักหลายสิบปีผ่านไปผ่านไปเอ๊ะรู้สึกถ้ามันไถไปแล้วน่าจะช่วยตัวมันเองได้ก็น่าจะดีนะครับก็น่าจะดีนะครับก็ตามมาด้วยจังหวะดราฟคอนโทรลนะครับเพื่อช่วยให้รถไถมันทำงานได้ดีขึ้นนะครับเพราะอะไรนะครับจังหวะธรรมดานะครับทำงานใช้กับเครื่องมือจะใช้เครื่องมือที่ลากอยู่บนผิวดินนะครับหรือสูงกว่าผิวดินที่บอกนะนะครับฝังไว้ในดินเนี่ยเขาไม่บอกจังหวะนะครับสมัยก่อนที่เขาฝังไว้ในผิวดินได้แต่เขาต้องใช้อัตโนมือแทนต้องไปนั่งดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงเพราะหลังมันเหนื่อยไอ้คนขับตอนนั้นมันเหนื่อยนะครับมันทดลองแล้วมันเหนื่อยมันเลยทำยังไงมันเลยคิดหาวิธีว่าเอ๊ะถ้าให้มันส่งสัญญาณเนี่ยมันจะคิดให้ส่งสัญญาณได้ยังไงมันเลยคิดมาเป็นท็อปลิงก์บ้างโลเวอร์ลิงก์บ้างก็แล้วแต่ที่จะส่งสัญญาณให้เป็นดาร์คคอนโทรลมาเพื่อส่งสัญญาณเป็นระบบดาร์คขึ้นมานะครับพอได้ดาร์คมาแล้วดาร์คมาทำงานยังไงดาร์คมันก็ส่งการทำงานของดาร์ฟก็คือใช้กับเครื่องมือที่อยู่ใต้ผิวดินใช่ไหมครับเมื่อฝังไว้ผิวดินมันเกิดแรงต้านขึ้นมาพอแรงต้านขึ้นมาปุ๊บเนี่ยภาระโหลดที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะส่งสัญญาณผ่านท็อปลิงค์นะครับไปกระทำกับเมนสปริงที่อยู่ด้านหลังของเตอร์หรือโลว์ลิงค์เป็นแกนนะครับที่อยู่ที่แขนแมนนะครับเป็นแกนสปริงนะครับไปการทำกับแกนส่งสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อพยานกลไกที่อยู่ใต้ฝาเหล็กเพื่อทำหน้าที่ขับขยับเคลื่อนคอนโทรลให้มันเปิดน้ำมันหรือปิดน้ำมันแล้วก็ยกเครื่องมือเองและวางเครื่องมือเองโดยอัตโนมัติโดยที่คนขับไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปยกมันมันวางมันเองมันทำเองจังหวะนี้ก็เลยตามขึ้นมาสองจังหวะนี้ใช้ร่วมกันได้ไหมครับได้เขาเรียกมิดเข้าด้วยกันมิดคอนโทรลนะครับการใช้จังหวะนี้ร่วมกันด้วยกันเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งในขณะที่เราใช้ในพื้นที่ที่มีความชื้นแฉะแข็งไม่เท่ากันถ้าตรงไหนมีความชื้นเราล็อกความชื้นจังหวะธรรมดาไว้เพราะจังหวะธรรมดาวางแค่ไหนแค่นั้นลงจากนี้ไม่ได้สมมติเราวางความลึกไว้แค่นี้
นั่นคือจังหวะธรรมดานะครับแล้วก็เราก็ใช้จังหวะอัตโนมัติด้วยคู่ควบคู่ไปด้วยไปเจอแรงต้านช่วยยกไปเจอที่เปียกลงลึกไม่ได้เพราะล็อกตัวนี้ไว้นะครับมิกก็เลยกันมันจะทำให้โรเจอร์ทำงานเนี่ยง่ายขึ้นสบายขึ้นทั้งสองจังหวะนี้รวมกันนะครับสามารถปล่อยมือนะในการขับโรเจอร์หรือไม่ปล่อยก็จริงแต่คนขับนั่งแบบสบายสบายนั่งไม่เหนื่อยนั่งไม่ต้องยืดพวงมาลัยนั่งไม่ต้องเอาเท้าข้างยันพวงมาลัยไว้นั่งขับแบบสบายอ่ะลงมาก็ไม่เหนื่อยนะครับเพราะเราเลือกใช้จังหวะหรือเรานั่งจังหวะที่ถูกต้องนะครับว่าจังหวะนี้แหละที่ทำให้เราทำงานและสบายขึ้นถ้าเราเข้าใจนะฮะถ้าเราเข้าใจการใช้นะถ้าเราฝึกการปรับตั้งเราเข้าใจการใช้เว้นแต่ว่าเรายังไม่เข้าใจการใช้เรายังปรับตั้งไม่ถูกต้องก็ยังคงใช้อัตโนมือเหมือนเดิมคนไทยคิดเองอย่างนี้คืออัตโนมือกึกกักกึกกักกึกกักจังหวะนี้ใหม่มากฝรั่งงงนะครับฝรั่งก็งงนะครับแรงต้านมันเกิดตรงไหนแรงต้านมันเกิดที่หน้าไถโดยธรรมชาติถ้าเป็นไถจานไถจานเนี่ยมันกลิ้งไปกับพื้นพอเกิดแรงต้านเมื่อไหร่ต่างคนต่างจะหนีนะครับต่างคนต่างหนีพยายามจะยกตัวเองหนีพอยกตัวเองหนีปุ๊บเนี่ยมันเข้าทานไอ้เจ้าท็อปทิ้งเลยท็อปทิ้งก็ปลดเข้าไปที่ด้านหลังของรถไถด้านหลังรถไถมันจะมีเมนสปริงคอยรับสัญญาณนะครับซึ่งเชื่อมต่อไปยังคอนโทรลที่คอยเปิดปิดน้ำมันให้เข้าไปยังลูกสูบของไฮดรอลิกคอยยกคอยวางนะครับเมื่อเปิดปิดแล้วนะครับเมื่อเข้าไปแล้วก็ยกนะครับพอหมดพละโหลดปุ๊บก็วางกลับอย่างเดิมยกวางยกวางเส้นที่มันทำงานมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยบางทีเนี่ยเรายืนมองเนี่ยด้วยตาเราจะรู้เลยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงถ้าอัตโนมือเนี่ยรู้เลยยกเคยถูกไปเลยยินแล้วอันนี้หายไม่เข้านะหวานเอาเอ้ยลึกไปอีกล้อมีนั่นอัตโนมือมองออกนะครับมองออกนะครับถ้าอัตโนมัติเนี่ยมันจะขึ้นเที่ยงตรงนะครับสัญญาณชีพจรก็จะเที่ยงตรงนะครับถ้าชีพจรนิ่งเลยเมื่อไหร่เนี่ยนั่นธรรมดาแล้วนะครับแม็กซี่นะครับขอขอบคุณแม็กซี่ตรงนี้นะฮะแม็กซี่เนี่ยนะครับมีคนกังวลมากเรื่องไฮโดรลิกเรื่องฝาไฮโดรลิกนะครับเรื่องฝาไฮโดรลิกแม็กซี่เนี่ยมีคนกังวลมากนะครับเพราะเรื่องฝาไฮโดรลิกแม็กซี่เนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องฝาไฮโดรลิกแม็กซี่คือตรงนี้ครับคันยกไฮโดรลิกตัวในของแม็กซี่ตัวนี้เขาเรียกจังหวะธรรมดาคันยกตัวนอกเนี่ยเขาเรียกจังหวะอัตโนมัติอันนี้แม็กซี่ก่อนนะย่อมเดี๋ยวพูดก็จะพูดเรื่องของแม็กซี่เรื่องฝานะครับคันยกตัวนี้เป็นคันเร่งไม่เกี่ยวนะครับคันยกตัวนอกอัตโนมัติคันในธรรมดารู้สึกขัดมั้ยคุณตะคนขัดไหมครับฮะขัดใช่ไหมผมวันแรกที่ไปศึกษาแม่ซี่ก็จะมาเป็นกลับหน้ามือไปหลังมือเลยนะครับคือมันกลับแบบสีเดิมเราหมดเลยนะครับวันตัวนี้ตัวในเนี่ยเป็นธรรมดาธรรมดามันจะมีน็อตล็อกของหนึ่งตัวเขาจะไม่ยกสุดแต่คันอัตโนมัติจะยกสุดนะวงเนี้ยใช่ไหมวงเนี้ยพิการวงเดือนเนี่ยจะมียกสุดได้นะครับแต่ตัวธรรมดาเนี่ยห้ามยกสุดเขาจะมีน็อตล็อกเอาไว้หนึ่งตัว
ครับน้องตัวนี้ถามว่าคลายได้ไหมเลื่อนได้ไหมเลื่อนได้ถ้าคนที่ไม่รู้บางคนเอ๊ะไฮดรอลิกมันยกกลับแล้วลิ้นขวางอยู่ก็คลายเลยให้หลวมขวางไว้หน่อยให้ลิ้นมันขึ้นสูงนิดนึงนะเยอะนิดนะครับพอยกขึ้นสูงนิดเออตัวเองก็ชอบใจแต่ตัวเองไม่ได้ฟังเสียงอะไรนะเสียงที่มันเกิดขึ้นก็คือเสียงโหลดของเครื่องยนต์ตึ้งตลอดเวลานะครับนั่นเกิดขึ้นเพราะอะไรนั่นเกิดขึ้นเพราะรีลีฟวาล์วมันเปิดตลอดเวลานะครับรีลีฟวาล์วมันเปิดตลอดเวลารีลีฟวาล์วมันเปิดเพราะเราเลื่อนคันนี้ให้อยู่ในตำแหน่งปั๊มปิ้งปั๊มปิ้งคือเอาน้ำมันไปใช้ภายนอกซึ่งรถแท็กซี่รุ่นเก่าๆสมัยก่อนนู้นน่ะไม่มีดีลักรีโมทคอนโทรลเสียบแจ็คข้างหลังเมื่อก่อนน้ำมันไปเทในโรงเทเลอร์หลังไม่มีแต่เขาจะเอาใช้คันยกตัวนี้แหละต่อน้ำมันออกจากข้างๆฝาน่ะข้างฝาแอลิกะแล้วเสียบใช้น้ำมันกระบอกแบบซิงเกิลไอซิงเกิลแบบทางเดียวอะเทเลอร์แล้วก็วางคันยกตัวนี้ใช้ได้อย่างนั้นอะเขาก็ใช้คันนี้แหละดันกลับไปหลังเทเทเลอร์วางกลับมาสักอยู่ที่เดิมนะครับแต่เดี๋ยวนี้เรามีตัวนั้นมาแล้วแทบจะไม่ต้องใช้แล้วเราก็จะล็อกตัวนี้ไว้ผมจะใส่น็อตล็อกยาวเฟ้ยเลยตรงนี้เลยของเขามาน็อตสั้นง้างกลับดึงกลับได้แล้วง้างกลับล็อกกลับที่เดิมได้ไงของประเทศนะมันง้างกลับแล้วดึงกลับดึงไปหลังแล้วง้างกลับดึงมาหน้าได้ไงเราต้องใส่น็อตยาวเลยครับเพื่อไปงานแล้วก็เรามีตัวต่อน้ำมันภายนอกข้างหลังให้แล้วนะครับว่าเราไม่จำเป็นละเราตั้งมาแล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นอย่าไปคลายเขาออกไม่ฉะนั้นแล้วมันจะเกิดปัญหาเสียงเครื่องมันหลุดและจะให้ฝาอลิมันเกิดการอั้นตลอดเวลาทั้งปีทั้งชาติฝาอลิอาจจะเกิดการแตกเอาที่ลายน้ำมันเพราะลายน้ำมันเนี่ยมันจะวิ่งผ่าฝาอลิเกิดนะครับผ่าฝาอลิเกิดครับนะครับเพราะผ่าฟ้าเหล็กปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่รู้เนี่ยแรงน้ำมันเนี่ยอั้นตลอดเวลาเนี่ยเกิดปัญหาได้ในขณะที่เราใช้งานนะครับเพราะถ้าเรารู้ซะแล้วเรารู้ซะแล้วเราไม่ควรไปขยับตรงนี้มาถ้าขยับถ้าเกิดขยับขึ้นมาเราทำยังไงติดเครื่องมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราเรียนเสียงโหลดของเครื่องยนต์เรารู้เหมือนที่ลิฟต์บาร์ถ้าลิฟต์บาร์มันอั้นหรือเราเซ็ตเพรสเชอร์ของระบบแก๊สนั้นเนี่ยพอเป็นเครื่องปุ๊บเนี่ยเพรสเชอร์เสียงเครื่องมันหลุดตื้อใช่ไหมนั่นแหละลักษณะนั้นแหละนะครับเราค่อยตบคันตัวนี้ลงมาค่อยตบมาพอเสียงเครื่องปกตินั่นแหละตรงนั้นแหละถูกต้องนะแต่ต้องมีตัวนี้อยู่ข้างหลังที่สามจุดอย่างน้อยถึงก็ผ่านอ่ะเอาตรวจได้ทวงไว้ที่ข้างหลังเนี่ยที่กำมือที่ติดกับตัวถามจุดทวงขาที่ตรงไว้ข้างหลังให้มันมีน้ำหนักกดนะครับให้มีน้ำหนักกดนะครับแล้วก็ค่อยตบพอเสียงโหลดนั้นหายนั่นแหละตรงนั้นแหละแสดงว่าคอนโทรลมันกลับไปอยู่จังหวะว่างแล้วก็ล็อกนะครับที่สำคัญตรงนี้ก่อนระยะฟรีของลิฟต์อาร์มกับฝาเนี่ยตอนที่เรายกตัวนี้ขึ้นสุดเนี่ยยกตัวนี้ขึ้นสุดเนี่ยตัวนี้มันจะขึ้นสุดเลยตามคือเนี่ยขีดสองขีดเนี่ยจะตรงกันเลยตามคือเนี่ยเอาอะไรมาขีดปึ๊บไปเลยเป็นเส้นเลยแล้วค่อยๆตบเส้นนี้มันเยอะมาเยอะๆตามมาเส้นใช่ไหมเยอะมาเยอะมาเยอะมาจนมันหายกึ๊บมันต้องมีระยะฟรีนี่เพื่อเล่นกึ่งกลางกึ่งกลางกึ่งกลางเหมือนกับมันอั้นไม่มีระยะฟรีพอฟาดปั้งพอโยนโลบได้ทีฝาทะลุเลยครับนั่นคือปัญหาฝาแตกนะครับฝาทะลุเลยครับอันนี้นะครับเพราะตัวนี้ไม่มีนะฮะต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะสิแค่นั้นเองนะครับ
ก็คือไม่น่ากลัวนะครับไม่น่ากลัวนะเห็นไหมครับครับนี่คือลายน้ำมันที่อยู่ในระบบของแม็กซี่ง่ายมากง่ายกว่าสีฟ้าที่ผมเคยสอนไปเยอะเลยนะครับง่ายจริงๆบอกตรงว่าง่ายจริงง่ายมากเลยนะน้ำมันนะครับเริ่มจากไหนนะครับเริ่มจากยกคันยกนะครับนี่คือโดมันโอนนะโอนนะครับพอยกคันยกปุ๊บเนี่ยนี่คือต่อเนื่องจากคันยกนะเรายกคันยกเนี่ยนะครับฝั่งนี้มันเป็นกระเดื่องสองกระเดื่องต่อกันมาถอยหลังพอถอยหลังปุ๊บนะครับตัวนี้ก็ดันหน้าเพราะตัวนี้กดสปริงนะครับน้ำมันก็เริ่มมาแล้วจากกองรวดเมื่อกี้เข้ามาปึ๊บผ่านเช็ควาล์วผ่านเช็ควาล์วปึ๊บเข้ามานี่ผ่านคอนโทรลนะครับผ่านคอนโทรลแล้วก็เข้ามานี่ขึ้นมายังลูกสูงนะครับปั๊มแม็กซี่เป็นปั๊มแบบปั๊มผลิตแบบลูกสูงมีด้วยกัน4ลูกนะครับมีด้วยกัน4ลูกนะครับก็เลยเป็นปั๊มแบบสก๊อตโจ๊กนะครับมีด้วยกัน4ลูกนะครับมันจะทำหน้าที่ในการอัดน้ำมันนะครับส่งไปยังไหนไปยังกระบอกไฮโดรลิกนะครับส่งไปยังกระบอกไฮโดรลิกนะส่งไปยังกระบอกไฮโดรลิกนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าตัวไหนไม่เปิดนะครับถ้ามันอั้นขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยน้ำมันจะย้อนกลับเส้นนี้นะครับจะไหลกลับตรงนี้ก็ไม่ได้ก็ไหลกลับตรงนี้ตรงรีลีฟวาล์วหรือเซฟตี้วาล์วแม็กซี่มีตัวเดียวทั้งรีลีฟทั้งเซฟตี้อยู่ตัวเดียวกันนะครับก็คือตัวนี้เปิดที่ดังคือตัวนี้เปิดนะครับเพราะเราต้องทำตัวนี้ให้เปิดด้วยการตบคันยกตัวไหนก็ไปตบไปตัวนี้ก็จะปิดนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่งว่างนะครับน้ำมันก็จะไม่ทำให้ตัวนี้ปล่อยให้น้ำมันทิ้งนะครับแล้วตัวนี้ไว้สอนช่างเขาให้ดูว่าเปิดเป็นยังไงนั่นเองนะฮะแต่วงจรง่ายมากถ้าตัวนี้เริ่มมาเรียนแม็กซี่นะครับตำแหน่งการยกหรือการวางนะครับของพระเจ้ารูที่แขนยกแขนแบนนะครับการใช้งานที่รูนี้นะครับก็ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับแต่แม็กซี่เนี่ยรูเฮ้าก็ไม่มีนะข้างๆเนี่ยเพื่อทำเป็นรูสไลด์อ่ะนะครับตรงนี้บางทีเราจะมีรูอีกรูใช่ไหมรูเฮ้าแม็กซี่ไม่มีแต่แม็กซี่ก็จะให้เปลี่ยนแผ่นนี้เอากลับมาอยู่นี้อยู่แนวตั้งนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นรูสล็อตสล็อตเนี้ยถ้าวางแผ่นสี่เหลี่ยมเนี้ยขวาอยู่นี้จะไม่เป็นสล็อตแต่ถ้าวางแผ่นสี่เหลี่ยมนี้อยู่ในแนวขวาอย่างนี้จะสล็อตได้หรืออิสระนะครับอิสระนะครับว่ามันจะสล็อตได้นะครับมันเลยเหมือนกับรถที่เราเคยเจออยู่ครับการเรียนมากเลยก็มาครับอ่ะรอบการเรียนก็สองตัวว่าอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้วางช้าวางเร็ววางช้าวางเร็วอยู่ใต้ของเมสซี่ก็มีวางช้าวางเร็วนะครับวางช้าวางเร็วอยู่ใต้ของมันมาควบคุมอย่างนี้นี่คือปั๊มผลิตของแม็กซี่นะฮะปั๊มผลิตแม็กซี่เนี่ยเป็นเหล็กทั้งลูกเหล็กหล่อทั้งลูกประกอบไปด้วยทองเหลืองนิดหน่อยไม่มีอลูมิเนียมนะครับไม่มีอลูมิเนียมนะครับเป็นเหล็กทั้งลูกก็ถามหลายที่เลยนะที่เขาเคยขายแม็กซี่เขาถามว่าเคยเปลี่ยนปั๊มผลิตทั้งลูกไหมไม่มีใครเปลี่ยนทั้งลูกนะมีแต่ว่าเขาเปลี่ยนแหวน
ลูกสูบเหมือนกันนั่นเองเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรแบบนี้เปลี่ยนชุดอะไรแบบนี้นะครับไม่ได้จะเก็บไปทั้งลูกมาวัดตัวนี้ก็เป็นตัวที่ควบคุมการวางเครื่องมือช้าเร็วนะครับตามที่เราต้องการเพื่อความนิ่มนวลนะฮะวันนี้เราปล่อยเครื่องมือเร็วมันก็วางโล่งนะครับไม่ปลอดภัยนะครับว่าเราค่อยๆวางเครื่องมือนะครับอย่างช้าช้านะครับช้าช้านะครับตัวนี้จะอยู่ใต้เบาะเรานั่งปุ๊บเนี่ยจะอยู่ใต้เบาะนะครับการปรับกรอบคันเวียร์กรอบคันเวียร์เนี่ยนะครับมันมีรูสล็อตกับมีรูฟิกนะครับสองรูนี้นะครับเป็นการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราติดตั้งเครื่องมือแล้วก็ใช้รูนี้รูเป็นรูสล็อตรูสล็อตแต่ว่าเราหมุนแกนเราหมุนแกนทั้งสองข้างแล้วจะใส่เครื่องมือแล้วนะฮะเราหมุนแกนสองข้างให้แกนมันถอยมาตรงนี้คือรูให้ปลอกของเหล็กตัวนอกเนี่ยถอยมาเสมอกับขอบรูของแกนตัวนี้แล้วก็เสียบสลับเข้าไปเสียบสลับเข้าไปทั้งสองข้างเพราะเราผักแกนตัวนี้ก็ค้ำผักแกนตัวนี้ก็ค้ำผักไปไหนได้ผักไปไหนไม่ได้ค้ำต่างคนต่างค้ำเพราะมันต่างคนต่างค้ำมันก็ทำให้เครื่องมือเราที่เรานั่งไว้มันยันกันยันกันไปไหนไม่ได้ยันกันตึงไหมฮะอย่างนี้คนไทยชอบตึงนี่นะครับเมื่อไถมันตึงไปไหนไม่ได้ค้ำกันแล้วนะครับมันไม่ทำให้ปักแต่พอเราตอนเรายกขึ้นนะครับมันก็ทำให้สล็อตได้นิดนึงนะครับสล็อตได้นิดนึงเพื่ออะไรนะครับเพื่อไม่ให้ไปรั้งตั้งแต่สลักไปยันถึงนู่นนะเฟืองของลิฟต์อาร์มบูทของฝาลิฟต์นะครับทั้งหมดนะครับมันจะไม่รั้งซึ่งกันและกันนะครับไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเราทำมันตึงมันก็จะตึงซื้อขึ้นมาตั้งแต่สลักนะครับพยายามนู่นแหละครับลิฟต์อาร์มนะครับพยายามบูทนะครับของฝาลิฟต์ทั้งหมดอ่ะทั้งหมดอ่ะนะครับยิ่งทำให้สึกต่อเร็วขึ้นนะครับอันนี้ใช้ได้กับรถนะฮะไม่ว่าเป็นรถยี่ห้อไหนเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับและไอ้รูฟิกก็ไม่ทำอะไรนะครับรูฟิกเนี่ยเราถอดเครื่องมือแล้วเคยเห็นเอายางผูกกันเห็นไหมเอาเชือกดึงกันเห็นไหมนะครับไม่ต้องเอาสลักเสียบเข้าไปแล้วมันอยู่รูนี้มันจะแกว่งรถยางไหมมันจะแกว่งไปทางนี้ได้ไหมนะครับมันก็ไปไหนไม่ได้ไม่ต้องไปผูกยางให้เสียราคารถใช่ไหมเพียงแต่เราสลับมาเสียบไว้สลับมาเสียบไว้ในรูฟิกนี่แหละถ้าเราถอดเครื่องมือออกนะครับแล้วเราก็วิ่งไปไหนก็หายได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าทุกคนที่ซื้อไปแล้วนะครับหลายคนที่นี่ก็ซื้อไปแล้วนะตามกลุ่มเราเนี่ยครับพยายามจะน่าจะใช้ได้นะกรอบตัวนี้นั่นแหละผมห่วงตรงนี้แหละผมห่วงตรงนี้แหละนะครับเพราะตัวนี้มันใช้แล้วมันใช้งานได้ดีนะครับมันใช้งานได้แต่ก็พยายามปรับมันให้ได้แล้วก็จะมีการปรับมันนิดนึงนะครับเพราะอันนี้ใช้มันแต่สีฟ้าสอนมันแต่สีฟ้าแนะนำมันแต่สีฟ้าผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันแล้วแหละนะครับแต่ว่าลักษณะการใช้ของเจ้าสีแดงเนี่ยมันต่างกับสีฟ้านิดนึงแค่นั้นเองนะครับนิดนึงแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่แตกต่างมากนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะฮะนิดเดียวนะครับแต่หน้าที่การทำงานเหมือนกันคือการหลักการค้ำยันซึ่งกันและกันนะการค้ำยันเนี่ยมันมีผลกับอะไรมันมีผลกับพวกนี้ด้วยการยันซึ่งกันและกันเนี่ยกับการดึงเนี่ยจะไม่ทำให้แข็งถ้าโซ่เดี๋ยวขันดึง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 เนี่ยมันโก่งใช่ไหมแต่พอไปกระแทกเนี่ยมันดึงกลับนะครับอย่างเงี้ยนะครับแต่นี่มันคอยค้ำอยู่ต่างคนต่างยันต่างคนต่างยันต่างคนต่างยันอยู่มันช่วยประคอง
ช่วยประคองไอ้เจ้าตัวแขนแบนเนี่ยนะครับให้ไปในทิศทางที่ตรงแขนตรงแขนแบนจะตรงนะครับมันจะไม่ทำให้แขนแบนเราหักง่ายนะครับนี่คือที่เป็นหลักการที่ออกมานะครับที่เป็นหลักการออกมานะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่น่าใช้นะครับหลายยี่ห้อเขาก็ใช้อยู่หลักการเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นอีกตัวนึงนะครับตรงนี้แหละที่บอกเป็นเมนสตรีมเมื่อกี้นะครับก็คือตัวรับสัญญาณนะครับอย่างนี้เราเรียกแบบการรับสัญญาณที่รับจากแขนกลางหรือท็อปลิงก์เซนซิ่งนะครับก็คือรับสัญญาณจากแขนกลางเข้ามาเพื่อส่งสัญญาณจังหวะอัตโนมัติเข้าไปยังด้านในเพราะตรงนี้จะมีแกนสปริงนะครับเมื่อการกระทำงานแขนกลางเนี้ยเข้าหรือออกเข้าหรือออกดันเข้าเป็นการทำงานดึงออกเป็นการวางที่มือนะครับดึงเข้าหรือออกดึงเข้าหรือออกนี่ตลอดเวลาถ้าเรานั่งสังเกตเกิดเราขับรถเทสเตอร์นะครับว่าของมหาลัยของใครก็แล้วของตัวเราเองก็ลองสังเกตดูตัวนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะจะดึงเข้าหรือออกดึงเข้าหรือออกแต่เป็นโลว์ลิงนะครับสังเกตยากนะครับจะเป็นขั้นใหญ่เป็นตู้แอร์อิเล็กทรอนิกส์การ์ดเซนซิ่งเข้าไปอีกนะครับก็คือมีสลักนะครับใช้กระแสนะครับใช้กระแสไฟเข้าไปนะครับเพื่อประมวลผลนะครับแล้วก็ส่งไปที่หน้าจอนะครับเพื่อกระทำแล้วก็ประมวลผลออกมาว่าตรงนี้เกิดพลังโหลดนะนะครับแล้วก็ป้อนข้อมูลเข้าไปนะครับเพื่อให้ก็มือยกบาดยกบาดนะครับเพราะมีทั้งไฟฟ้ามีทั้งแบบธรรมดานะครับที่ใช้อยู่นะครับทั้งโลลิงทั้งท็อปลิงนะครับหลายอย่างนะครับที่ใช้อยู่นะครับในการส่งสัญญาณในการส่งสัญญาณนะครับตรงนี้เองนะครับที่บอกว่าเอาน้ำมันไปใช้ภายนอกครับซึ่งตรงนั้นที่บอกว่างานหรือกับหลังไม่ต้องแล้วนะที่ทำล็อกยาวล็อกไปเลยนะก็คือจุดนี้ครับตรงนี้มันได้ทั้งซิงเกิลได้ทั้งดับเบิ้ลใช่ไหมครับเราจะใช้กระบอกสองทางจะใช้กระบอกแบบทางเดียวก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะครับใช้ได้ทั้งสองอย่างกันแหละนะครับทางควบคุมก็คือแบบนี้ว่ารถที่มันใช้มาติดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ห้องไหนนะครับมันมีใช้ได้นั้นแหละครับตัวนี้นะครับเขาติดตั้งไว้เราแล้วถ้าเรามีเครื่องมือนะครับบางคนเนี่ยนะครับเรามีรถสำคัญเนี่ยเราใช้กับรถเราเองยังไม่ครบเลยนะเขาให้มาตั้งเยอะออปชั่นเนี่ยนะครับซื้อรถประมาณ1.5 ล้านใช้อยู่ประมาณสัก 900,000 นะครับส่วนอื่นที่เหลือนะครับฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนนะครับแต่เราไม่พยายามจะนำเอาสิ่งที่อยู่ในรถออกมาใช้นะครับเพราะเราต้องพยายามคิดหาเครื่องมือนะครับเอามาปรับใช้กับรถเราให้ได้ครับนะครับเพราะรถเราหนึ่งคันที่ซื้อไปเนี่ยราคาแพงก็ต้องใช้ไม่คุ้มนะครับใช้ไม่คุ้มสิ่งไหนที่เอาไปใช้งานได้ใช้นะครับตัวนี้นะครับสำหรับรถแท็กซี่นะฮะรถอื่นไม่แน่ใจมีหรือเปล่านะครับก็คือเอาน้ำมันรวมกันนะครับรวมกันระหว่างน้ำมันที่ไปใช้ภายนอกออกซิเดนต์ปั๊มเมื่อกี้ที่อยู่ด้านข้างเครื่องยนต์กับไฮดรอลิกปั๊มที่อยู่ในห้องคนท้ายเพียงแต่โยกวาล์วตัวนี้น้ำมันทั้งหมดก็จะรวมออกมาออกที่ตรงนี้เป็น 61.9 คนเป็น2อัตราการไหลนะครับถ้าเราต้องการ
การเทรลเลอร์ที่ภาคผู้กับรถกลับอ้อยเช่นพ่วงที่ดีต้องการเทรลกระเช้าอ้อยขึ้นสิบล้อถ้าต้องการอัตราการไหลน้ำมันที่เยอะนะครับอย่างนี้แหละนะครับพวกนี้แหละนะครับถึงจะมองนะครับถึงจะใช่นะครับเพราะอัตราการไหลมันเยอะน้ำมันนะครับเราใช้พวกผู้ก็ได้ใช้พวกก็ได้นะครับว่าเมื่อเรามีอยู่แล้วเราก็ยังหาวิธีนะครับตัวนี้คือเป็น PTO นะครับ Independent นะครับ Power Switch Off นะครับอยู่ติดกับปั๊มผลิตที่คือปั๊มผลิตนะฮะ1ลูก2ลูก3ลูกบอกลูกสูบนะอย่างเงี้ยด้านหลังก้อนกลมเนี่ยชุดคัสวิดีโอคัดวิดีโอของระบบอินดิเพนเดนต์เนี่ยอินดิเพนเดนต์เนี่ยมันมีระบบอินดิเพนเดนต์มีอยู่2แบบที่เห็นตอนนี้นะก็คืออินดิเพนเดนต์แบบคัสนะครับแบบคัสแห้งนะครับที่เราใช้มือควบคุมยกคัสแล้วก็ปล่อยคัดหรืออีกตัวหนึ่งอินดิเพนเดนต์แบบใช้ไฮดรอลิกนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือแบบไรพีดีโอนะครับเข้าใจคำว่าไรพีดีโอไหมนักเรียนเยอะเนี่ยยากใช่ไหมยากใช่ไหมเวลาอาจารย์เขาสอนแน่ครับอินดิเพนเดนต์วิดีโอเนี่ยนะครับก็คือถ้าชื่อมันก็คือวิดีโอแบบอิสระนะครับไทยๆเลยนะฮะวิดีโอแบบอิสระก็คือว่าเราจะเข้าวิดีโอจะหยุดวิดีโอนะรอบเครื่องก็ได้นะครับจะเข้าจะหยุดนะรอบเครื่องไหนก็ได้เกียร์จะว่างจะจอดไม่เกี่ยวเข้าได้ทั้งนั้นวิดีโอทำงานทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าไรฟ์วิดีโอเนี่ยไม่ได้ไรฟ์วิดีโอเนี่ยต้องเข้าเกียร์ต้องเคลื่อนรถต้องปล่อยคัสซูวิดีโอถูกนะครับนั่นคือไรฟ์วิดีโอนะครับส่วนมากไรฟ์วิดีโอเนี่ยมันจะไปอยู่รถขนาดเล็กนะครับรถขนาดเล็กนะฮะกระเพราวิดีโอนะครับที่ต่อมาใช้งานภายนอกสินะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่2แบบใช่ไหมนะครับก็คือชนิด500กับ1,000รอบสำหรับรถที่ใช้ในบ้านเราส่วนใหญ่ที่ขนาดนี้แหละนะครับ500ก็6รอบฟันพันรอบก็21รอบฟันนะครับไอ้ตรงเนี้ยตัดจากนี้ออกไปเนี่ยสแตนดาร์ดนะครับยี่ห้อไหนยี่ห้อนั้นเท่ากันหมดเท่ากันหมดไปจากตรงนี้มาข้างในจากตรงนี้มาข้างในคอมพิวเตอร์เนี่ยยี่ห้อไหนยี่ห้อนั้นไม่เหมือนกันทั้งหมดของใครของมันนะครับของใครของมันนะครับวันนี้จะใช้เครื่องมือร่วมกันได้ทั้งหมดเท่ากันนะครับเท่ากันว่าชนิดความเป็นโอที่เราเห็นก็มีประมาณนี้แหละนะครับที่เราคุ้นตานะครับก็คือประมาณนี้แหละครับแต่การทำงานของวิดีโอเนี่ยนะครับส่วนมากนะครับบ้านเราที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือการนำเอาไปย่อยสลายดินก็คือการใช้งานโรตารี่แต่การย่อยสลายดินนั้นมันก็ต้องรู้จักการใช้งานของรอบวิดีโอที่ถูกต้องรอบวิดีโอถูกต้องก็คือรอบที่เรานำไปใช้กำหนดด้วยรอบของเครื่องยนต์ที่อยู่ที่สเปคของแต่ละตัวของเครื่องยนต์เครื่องนั้นหรือยี่ห้อนั้นเช่นเขาบอกว่าคันนี้540ที่1,900รอบเราก็ต้องเร่งเครื่องไปให้ได้1,900รอบเพราะวิดีโอตัวนี้นะครับก็หมุนมาออกมาตรงเนี้ย540
แต่ลงไปที่ข้อมือ540ไหมครับอาจจะเหลือทั้ง200 70 200 20นะครับก็แล้วแต่อยู่ที่ข้อมือตัวนั้นเพราะอัตราการทดของข้อมือตัวนั้นทดไม่เหมือนกันทดให้ย่อยดินมากให้ย่อยดินได้เยอะแล้วแต่นะครับตัวเล็กดินมันหยาบนะครับต้องการให้มันหมุนช้านะครับก็แล้วแต่นะครับมันก็มีการเปลี่ยนเฟืองวิดีโอนะครับอีกหลายตัวนะครับในการเล่นแต่ตรงนี้ต้องให้ได้540ที่ออกมาจากรถนะครับที่ออกจากรถนะครับการทำงานนะครับก็เป็นระบบไฮดรอลิกก็คือเป็นพันโยกหรือเป็นสวิตก็ได้ก็คือเป็นโซลอยด์นะครับตัวนี้เป็นพันโยกนะครับก็คือโยกพันโยกปึ๊บนะครับน้ำมันก็จะวิ่งตรงเข้าไปหาชุดพัดอยู่ก็จะพัดปึ๊บเข้าไปนะครับก็ทำให้เรานั้นหมุนออกมาด้วยแรงดันของระบบแรงดันของไฮดรอลิกนะครับที่เข้าไปทำในการจับพัดนะฮะระบบขับเคลื่อน4ล้อระบบขับเคลื่อน4ล้อมีทั้งระบบไฟฟ้าและระบบแมนนวลธรรมดาก็คือเป็นแบบคันเกียร์คันโยกนะครับทั้งสองระบบนี้แหละนะครับหลายบางคนเขาบอกว่าชอบไฟฟ้ามันสะดวกสบายบางคนก็บอกว่าชอบแบบแมนนวลนะครับมันถูกมันประหยัดในค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่นะครับแต่ทั้งสองระบบนี้เป้าหมายก็คือเพื่อการขับเคลื่อน4ล้อที่ดีขึ้นแค่นั้นเองนะครับเพราะการขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยนะครับที่ถูกต้องนะครับเราควรจะเข้ากับเครื่อง4ล้อตอนไหนเวลาไหนถึงจะถูกต้องตอนวิ่งเหรอนะครับหรืออยู่ในแปลงนะครับนะครับในแปลงนะครับตอนเลี้ยวต้องกดไหมนะครับนี่เป็นต้นนะครับนะตอนที่กลับบ้านล่ะควรทำยังไงครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรับทราบเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำงานเราลงไปในแปลงปุ๊บถ้าเป็นแบบธรรมดาแบบนี้แบบนี้การเข้าฟูลไดแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะถูกตะกัดนิดนึงบางทีดันแล้วไม่เข้านะครับพอไม่เข้าปุ๊บเนี่ยมันต้องขยับตัวรถนิดๆเหมือนเลี้ยงคลัตช์ใช่ไหมครับพอเราขยับตัวรถนิดปุ๊บมันก็จะเคลื่อนตัวก็คือปลอกเลื่อนของชุดกับเคลื่อนสี่ล้อจะเลื่อนครบขนาดกันพอเข้าแล้วเราก็ทำงานต่อได้สบายเลยนะครับไม่ต้องโกรธนะฮะทำงานได้เลยนะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวไปไหนก็แล้วแต่จะอยู่ในแปลงนะนะครับเราก็ทำงานได้ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่เราขึ้นจากแปลงนะครับเราก็ปลดปลอกทุกครั้งใช่ไหมเราไม่สมควรจะวิ่งกับเครื่องสีล้อกลับบ้านนะครับถ้าวิ่งกับเครื่องสีล้อกลับมาเหมือนมีสุนัขอยู่ในคันนะนะครับก็จะมีเสียงให้ได้ยินนะครับเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยว่าล้อหน้ากับล้อหลังล้อหน้ากับล้อหลังคิดว่าล้อไหนคิดว่าล้อไหนหมุนเร็วกว่ากันล้อหน้าใช่ไหมนะครับสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีกี่เปอร์เซ็นต์ครับ5%นะครับ5%นะที่เราตอบไปแล้วถูกครับล้อหน้ายอมให้ล้อหน้าหมุนเร็วกว่าล้อหลังไม่เกิน5%นะครับเพราะฉะนั้นล้อหน้าก็ต้องพยายามดึงล้อหลังตลอดเวลาใช่ไหมใช่ไหมนะครับว่าเมื่ออยู่ในแปลงร้อยต่อร้อยนะร้อยต่อร้อยได้ไงเมื่ออยู่ในแปลงเราทำงานอยู่ร้อยห้าฟีไหมฟีหน่อยเพราะฟีหน่อยมันจะร้อยต่อร้อยได้ดึงต่อหนึ่งก็ได้ถึงเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันจะหยุดไปเนี้ยร้อยต่อมันจะมีมันจะฟีนิด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 ตลอดเวลาอาจจะเหลือร้อยต่อร้อยหรือ1% 2%ก็แล้วแต่บางพื้นที่ถ้าฟีไม่ค่อยฟีมากก็อยู่ประมาณนี้แหละ
นะครับแต่ถ้าขึ้นบนถนนเมื่อไหร่สิครับโอกาสจะมีได้ไหมไม่มีนะคิดตังเลยแหละเพราะเราวิ่งเนี่ยถ้าเข้าขึ้นเสร็จเราวิ่งบนถนนปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เห็นอันดับแรกคืออย่างหน้านะครับอย่างหน้าเราจะไปก่อนแล้วก็ตามเขาด้วยเสียงเสียงที่จะได้ยินตลอดนะฮะนั่นคือแสดงว่ามันชดเชยกันไม่ได้ไอ้รอหน้าเขาพยายามจะไปห้านะครับไม่ยอมไม่ได้เหลือร้อยนะครับไอ้รอหลังก็จะเอาร้อยไอ้รอหน้าก็ไม่ยอมจะไปร้อยห้านะครับมันก็เลยเสียงก็เกิดเสียงดังหอนขึ้นมาหอนขึ้นมาในคันหน้าเกิดการเสียสีทุกวันประมาณเกิดการสึกก่อนของเฟืองในคันหน้านี่คือปัญหาครับรถกับเครื่องสีล้อครับรถกับเครื่องสีล้อเมื่อเราเข้ากับเครื่องสีล้อในแปลงโอเคไม่มีปัญหาครับร้อยต่อร้อยร้อยต่อหนึ่งทำงานนะแต่เมื่อไหร่วิ่งบนถนนให้ปลดกับเครื่องสีล้อออกทันทีเขาบอกว่าเอ้าเพราะผมกับเครื่องสีล้อเสียทำไงอ่ะปลดไม่ออกอ่ะมีคนบอกผมต่อบอกบางครับค่อยๆวิ่งก็ได้แหมนะครับโดยที่ใสใช่ไหมพอขึ้นบนถนนเนี่ยปาดวันแน่ตั้งเลยรถไถอ่ะนะครับถ้าเรารู้ว่าของเราเนี่ยนะครับมันกดไปต่อค่อยๆขับมาขับแก้ไขแก้ไขทุกอย่างแหละนะครับเรารู้อยู่มันมีปัญหาเรื่องขึ้นสี่ร้อยอยู่นะครับไม่เกิดปัญหามากนะครับเดี๋ยวขอขับขึ้นเสร็จแล้วกดไม่ได้ไม่ยอมกลับบ้านอีกนะครับและส่วนของคานหน้านะครับคานหน้าตรงนี้ดีกว่าข้างหลังตะกี้เราต้องเหยียบล็อกทางฟรีแล้วข้างหน้าล่ะมันจะเป็นกับเครื่องสี่ล้อได้นะนะครับมันต้องมีตัวนี้เข้ามาด้วยคือตัวนี้เขาเรียกชุดลิมิเต็ดสลิปนะนะครับย้ำกันการลื่นนะครับลิมิเต็ดสลิปคลัตช์เนี่ยมันจะอยู่ในชุดบายสีหน้านะครับก็อยู่ชุดนี้อยู่ชุดนี้อยู่ชุดนี้ในคันหน้านะครับพออยู่ชุดนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะทำหน้าที่ล็อกอัตโนมัติในขณะที่เราใช้งานในแปลงเช่นเราทำงานอยู่นะครับล็อกอีกข้างหนึ่งมันโหลดเองข้างนึงไม่โหลดนะครับโดยธรรมชาติแล้วพออีกข้างโหลดปุ๊บเนี่ยเราสังเกตเฟืองในดอกจอกไหมฮะเฟืองสีรวมดอกจอกมันจะเป็นเฟืองรูประฆังวนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมช่างไม่เคยเรียนช่างมาเมื่อกี้ใช่ไหมมันจะเป็นรูปเฟืองวนอย่างเงี้ยใช่ไหมรูปดอกจอกสีรวมมันจะเป็นเฟืองมนอย่างนี้นะครับพอเป็นเฟืองมนอย่างนี้นะครับรูดระฆังก้องพอเป็นเฟืองมนอย่างนี้นะครับพอเจอโหลดไอ้เฟืองทั้ง4ตัวเนี่ยพอเจอโหลดปุ๊บเนี่ยเฟืองทั้ง4ตัวเนี่ยมันจะหนีออกจากกันเพราะโอ้มนของมันเนี่ยต่างคนต่างทีต่างคนต่างทีอันนี้ก็ถีบพอถีบออกมาปุ๊บเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาจะเอาแผ่นคัดมารองเอาไว้มารองเอาไว้พอถีบมาปุ๊บเจอกระเป๋นคัดเจอกระเป๋นคัดล็อกเกี่ยวกับเสื้อนี้พอล็อกเกี่ยวกับเสื้อนี้นะเราทั้งสองข้างก็ล็อกเข้าด้วยกันล็อกเข้าด้วยกันปุ๊บก็พาทั้งสองตัวหมุนไปพร้อมกัน
เนื่องจากแรงต้านทำให้ฟืองทั้ง4ตัวหนีออกจากกันไม่มีอะไรครับคือต่างคนต่างกลัวต่างขี้เกียจต่างคนต่างหนีไม่รับภาระโดดหนีออกจากกันนะครับพอหนีออกจากกันปุ๊บเนี่ยล็อกเข้าด้วยกันพอล็อกเข้าด้วยกันปุ๊บเนี่ยก็เข้าทางเราเลยเราก็กลายเป็น4ล็อกก็ล็อกเข้าด้วยกันไปด้วยกันนะครับพอหมดภาระโดดปุ๊บเฟืองก็อิสระครับไม่มีภาระโดดแล้วเฟืองก็กลับอยู่เดิมก็อยู่เดิมปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็สามารถเลี้ยวล้อหน้าได้สบายครับไม่ต้องไปห่วงกังวลว่าเอ๊ะแล้วมันล็อกแล้วมันจะปลดไหมจะเลี้ยวล้อหน้าได้ไหมไม่ต้องกังวลพอหมดภาระโหลดเมื่อไหร่เฟืองสักสี่ตัวนี้มันก็จะกลับเข้าไปรวมตัวพอโหลดปุ๊บหนีออกจากกันถอยหลังหนีออกจากกันยันเด็กกระเสือกนะครับนี่คือการทำหน้าที่ของเจ้าล็อกกันเฟืองล้อหน้าครับล็อกกี่ล้อนะนะฮะแต่เป็น3ล้อมีนะฮะครับถ้าตัวนี้หมดสังเกตด้วยนะฮะถ้าตัวนี้หมดเป็น3ล้อนะนะฮะลักษณะการพดที่ขาหลังนะครับจะเป็นพดแบบแฮนด์เดลิเกียนะครับไฟนอตไดนะครับก็แล้วแต่นะครับอย่างนี้ก็เรียกแพนเทอร์ลี่เกียร์ใช่ไหมครับนะฮะจะอยู่ข้างในตรงท้ายจะออกไปอยู่ที่ดุมล้อข้างๆอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่แรงงานเดียวกันก็คือการลดรอบเพิ่มแรงบิดเหมือนกันนะครับเจเนซี่ตอนนี้ที่เรานำเข้ามาเนี่ยดุมล้อเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นเจเนซี่นะหลายยี่ห้อก็เป็นแบบไฟนอตไดนะครับเป็นแบบเฟืองเล็กกับตัวใหญ่นะครับแล้วแต่ลูกเฟืองตรงนะครับพดด้านในออกเป็นเฟืองตรงออกมาก็มีหลายแบบนะครับเพราะตัวนี้ก็ตัวเป็นเพิ่มแรงออกมาที่ลงมาที่พื้นนะครับหลังจากพดผ่านเกียร์สุดท้ายออกมาชุดออกหน้าออกลงไปที่พื้นมันก็ต้องมาผ่านการทดไม่งั้นมันจะเอาชนะอุปสรรคการลากที่มีหน้าหลังได้อย่างไรนะครับเพราะรถไถมันค่อนข้างจะทดรอบค่อนข้างจะเยอะนะครับน้ำมันในนี้ก็แยกกันนะฮะสเปเชียลซีนะฮะในนี้ก็เป็นน้ำมันเบอร์90นะครับเบอร์90นะครับบีซีขั้นไฟข้างในเป็นไฮโดรลิกนะครับข้างในเป็นไฮโดรลิกนี่เป็นเบอร์90วันเอาน้ำมันพ่นมาไว้ที่ดุมเอาน้ำมันพ่นไว้ที่ดุมแถมมีรูระบายอีกต่างหากครับแถมมีรูระบายเลยน้ำมันพ่นไว้ที่ดุมแทนที่ซีมันจะรั่วกับยากขึ้นถ้าเอาน้ำมันใสมาไปที่ดุมมันจะรั่วง่ายขึ้นอันนี้พอน้ำมันพ่นไว้ที่ดุมปุ๊บเนี่ยมันก็ลดปัญหาด้วยการรั่วแถมมีรูระบายอากาศเข้าไปอีกนะครับมันก็จะลดแรงดันที่อยู่ภายในถุงล้อนะครับประธานโทษเรายังเลอเลยนะฮะใช่ไหมครับเราบางทีไม่ออกบนออกล่างใช่ไหมฮะวันถ้าเกิดไม่มีทางออกตรงนี้มันต้องหาที่ออกที่นิ่มที่สุดนิ่มที่สุดคือตรงไหนครับซีนวันก็มีทางออกไปแล้วฟุ้งอาจจะเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนไม่รู้นะก็โดนมาอีกนะครับวัดก็คงจะดีขึ้นนะครับก็ดูตามภาพนี้นะฮะไฟฟ้าไม่มีอะไรมากนะครับสัญญาพวกนี้บอกแล้วเป็น3คนนะครับที่บอกเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็คือเกียร์ high low นะครับออกทางนะครับแบตเตอรี่นะครับแล้วเกียร์นะครับตัวการเรายังเติมลมยางมากหรือเปล่าคำถามนี้เรายังเติมลมยางกันมากหรือเปล่าครับคำถามนี้แหละเป็นคำถามเป็นคำถามใช่ป่ะต้องใช้บ่อยนะครับเรื่องด้วยว่าบ้านเราเนี่ยกลัว
กลัวอะไรครับกลัวยางแต่ชอบยางยางแข็งกับยางอ่อนการทำงานตรงกันข้ามถ้ารถฉุดลากถ้ารถเราต้องนึกถึงว่ารถฉุดลากถ้ารถฉุดลากเมื่อไหร่ที่หน้าสัมผัสพื้นหน้ายางสัมผัสกับพื้นน้อยเมื่อนั้นจ้องเกิดการลื่นถลายนะครับมากเมื่อไหร่ที่หน้ายางสัมผัสกับพื้นมากแรงดึงแรงฉุดลากย่อมจะมากขึ้นตามตัวทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ว่าตัวเลขนี้จะเป๊ะที่ผมบอกมานะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่เราติดกับเครื่องมือของเราด้วยนะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่เราติดตัวรถด้วยนะครับเพราะเราติดน้ำหนักนั้นหนักขนาดไหนไปลองใช้แล้วพอลากเครื่องมือปุ๊บยางมันหยุดตัวยุบตัวไม่มากไหมถ้ามากเกินไปก็เติมหน่อยนึงนะครับถ้ายุบพอดีเราก็ไม่ต้องเติมไปแล้วอันนี้มันอยู่ที่เครื่องมือด้วยบางเครื่องมือมันใหญ่นะครับมันสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ของเราส่วนมากจะกลัวมากว่ากลัวอ่อนเติมแข็งเมื่อกี้เลย40ปอนด์ใช้ได้ทุกเครื่องมือครับท่อจักรวาลเพราะมันจะไม่อ่อนอีกแล้วนะครับมันจะไม่อ่อนอีกแล้วนะฮะต่อไปนี้นะครับที่ผมจะให้ดูเนี่ยนะครับไม่ได้ว่าเป็นอะไรนะไม่ได้ว่าเป็นรุ่นเป็นนี่นะทำอะไรใครนะนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูแรงดันลมยานนะครับเปิดไม่ได้เสียใจด้วยนะครับเปิดไม่ได้เสียใจด้วยนะครับแรงดันลมยานก็ได้ดูแล้วหายดูนะเอาละครับนั่นแหละตอนเช้านะครับเป็นต้นมามีทั้งคำถามเลยที่จะถามผมแต่เข้าใจกันหมดนะครับเริ่มพูดดีเกินไปนะครับเข้าใจหมดใช่ไหมครับ
ฮะมีคำถามไหมฮะมีคำถามถามให้ผมได้ตอบได้ตอบคำถามเลยครับไม่จะดูลมยางอีกนะครับก็วันนี้สิ่งที่ผมได้พูดออกไปนะนะครับก็หวังว่าพวกเราได้นำไปใช้นะครับเป็นทักษะนะครับประกอบนะครับกับความรู้ตัวเองนะครับเพื่อนำไปใช้ต่อนะครับได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับสิ่งที่พูดไปอาจจะผิดตกบกพร่องนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าเราคงได้พบอีกเรื่อยๆแหละครับทุกปีในที่นี่นะครับทุกงานเกษตรเนี่ยนะครับผมก็อยู่ที่ประจำทุกปีนะครับหลายๆคนก็เจอหน้าเจอตาอยู่เป็นประจำนะครับข้างหลังนู่นนะครับข้างหน้าเนี่ยเจอทุกปีนะครับตรงนู้นอีกทุกปีนะครับเจอทุกปีแต่พอปัญญาท่านคุณก็มากันเรื่อยเลยกันเนี่ยนะครับทีมทางในหน้าก็เจอกันทุกปีนะครับเราก็เจอกันบ่อยทีนี้ตื่นเต้นหน่อยทีมเล่นใหม่มานะครับทีที่แล้วทีมมันได้มาแล้วทุกคนมันได้มานะครับโอเคนะครับวันเราคงจะไปพบกันเรื่อยๆนะครับไม่มีคำถามจริงนะร้อยแล้ว